สวัสดีครับตอนนี้เรามาพูดถึงตัวอย่างของการเขียนพาร์เซอร์จริงๆด้วยวิธี Recursive Descent ซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บของวิชานี้ตรงลิงก์นี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปนะก็จะมาถึงหน้านี้นะครับซึ่งเป็นตัวอย่างการเขียนพาร์เซอร์เมื่อให้แกรมมามาเราจะเริ่มยกตัวอย่างของภาษาก่อนนะว่าภาษาที่เราอยากจะเขียนพาร์เซอร์เป็นตัวอย่างเป็นภาษา assembly นะครับก็คุณอาจจะเป็นภาษาที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมานะฮะเพื่อใช้ในการสอนวิชานี้พอจะมองออกนะครับจะลองอ่านอันดับคำสั่งแรกนะฮะก็เป็น clear accumulatorแล้วก็ move ข้อมูลเข้ามาที่ register เบอร์หนึ่ง move ข้อมูลเข้ามาที่ register เบอร์สองบวก register หนึ่งเข้ากับ accumulator บวก register สองเข้ากับ accumulator move accumulator ไปไว้ที่ register หนึ่งอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสังเกต pattern ของภาษา assembly ตัวนี้จะเห็นได้ว่ามีลักษณะที่ง่ายๆนะครับเริ่มต้นด้วย opcode นะตามด้วย operandoperand ก็มีได้ตั้งแต่ไม่มีเลย0ตัว1ตัว1ตัวก็เป็นชื่อ register 2ตัว2ตัวก็มีชื่อ register ตามด้วย comma ตามด้วยตัวเลขเรามาดูว่าเราจะเขียน grammar เพื่อจะจับภาษานี้ยังไงในรูปนะครับจะเห็นว่าภาษา ASM ก็คือ opcode ตามด้วย operand แล้วก็repeat นะจนกระทั่งไปเจอเป็น up file opcode ในที่นี้นะมีแค่4คำสั่งซึ่งเป็น terminal symbol ทั้งหมดนะครับ operand ก็มีตั้งแต่ไม่มีทักตัวก็เป็น empty register 1ตัว register 1ตัวตามด้วย comma ตามด้วย number register ก็ขึ้นต้นด้วย r แล้วก็ตามด้วยเลขนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราเขียน recursive descent ตามหลักเกณฑ์ที่เราทำบรรยายไปแล้วนะว่า non terminal symbol ก็ตั้งชื่อเป็น function นะครับแล้ว function ก็เรียกกฎเกณฑ์ทางขวามือของมันซึ่งก็ถ้าข้างในนี้เป็น non terminal มันเป็นชื่อของกฎเราก็เรียก function นั้นซ้ำนะถ้าอย่างนี้ก็เป็น recursiveถ้าเกิดเป็น terminal ก็เรียก match ก็แปลว่าเช็คว่า input เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ตรงกับ terminal นี้หรือเปล่าเรามาดูตัวฟังก์ชันบ้างนะเราก็จะเริ่มจากข้างบนนะครับเพื่อความสะดวกผมก็จะเอาชื่อเอา grammar ไว้ข้างๆนะจะได้เทียบกันได้ASM ก็เป็นฟังก์ชันนะ ASM ก็ประกอบด้วย opcode operand แล้วก็ call ASM ซ้ำจนกว่าจะเจอ EOF นะเพราะฉะนั้นวันนี้พาร์ทที่เราเขียนวันนี้เป็นแค่ pseudo code แต่เราจะโชว์โค้ดจริงๆให้ดูนะครับก็แน่นอนนะถ้าเป็น recursion บรรทัดแรกก็ต้องเป็นเงื่อนไขในการจบ ASMฟังก์ชันแรกที่เรียกคือ opcode นะครับในทุกฟังก์ชันเราจะใช้กฎเกณฑ์เดียวกันก็คือถ้า pass ได้นะเราก็ return 1ก็โอเคถ้ามี error เราก็ return 0นะครับก็คือ pass ไม่ได้ในที่นี้เมื่อเช็คว่า operand โอเค opcode โอเคแล้วก็ไปขอ operand แล้วก็ recursion ก็ขอตัวเองซ้ำซึ่งในพาร์ทนี้ที่จะมาจบที่นี่ถ้าขอซ้ำไปจนเจอ EOF มันก็จะ return 1ถ้าไม่อย่างนั้นก็แปลว่า return 0โอเคนะครับมัน ASM ก็ตามกันมากก่อนต่อไปเราก็มาดู operand ก่อนเลย operand opcode ก่อน opcode จะมีคือจะใช้ match ให้ตรงกับ
โทเค็นที่เข้ามานะเพราะฉะนั้นจะจำเป็นต้องมีฟังก์ชันอันหนึ่งซึ่งเรียกไม่ได้นะเพราะเราจะแยกว่าโทเค็นอันไหนมันจะแมทช์อะไรเพราะฉะนั้นโทเค็นไทป์นี่ก็จะเป็นรายละเอียดในตอนเขียนโปรแกรมจริงครับเดี๋ยวไปดูตอนเขียนโปรแกรมจริงนะก็เช่นกันนะ match of code นี้หรือนี้หรือนี้หรือนี้4ตัวก็ถ้าไม่ใช่ก็ return 0ถ้า match มันก็จะ return 1มัน return โอเคคราวนี้มาดู operand บ้าง operand ก็เช่นกันนะครับเรามาดูตัวแรกสุดนะว่าถ้าเป็น register มันก็เป็น register นะก็ดูตัวถัดไปนะครับเมื่อมัน pass register เสร็จมัน get next token เพราะฉะนั้น token ในมือก็จะต้องเป็นตัวถัดไปว่ามันเป็น comma หรือเปล่าถ้าใช่ก็ match comma แล้วก็ตามด้วย number ก็ไป call number ถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่ามีแค่ register นะก็ return 1แต่ถ้าไม่ใช่ register นะครับก็แปลว่ามันเป็น empty ในที่นี้ก็คือ return 1กันregister ก็ match r แล้วก็ไป pass number ต่อก็จะเห็นว่าตัวโค้ดที่เราเขียน parser โดยอันนี้เขียนด้วยมือนะครับก็จะ follow ตาม gamma ทุกอย่างกลับมาดูนิดนึงเดี๋ยวดูหน้านี้โทษทีครับโค้ดที่แสดงต่อไปนี้นะก็อยู่ในแพ็กเกจนี้คุณก็อันซิปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเดเรคทอรี่ของผมนะก็ต้องไปแชร์ไฟล์ในเมนเจอร์ผมนะเมื่อแพ็กเกจคือแพ็กเกจนี้นะครับพออันซิปออกมานะก็จะมีคอมไพเลอร์ที่ผมสตริปดาวมาเพื่อจะทำแค่พาร์เซอร์นะครับในนี้ก็อยู่ในเดเรคทอรี่นี้ก็มีไฟล์ต่างๆเยอะๆไฟล์พระเอกของเราก็คือ asm.c ผมก็จะโชว์ไฟล์นี้ดูในตัวคอมไพเลอร์ของผมนะครับก็อยู่ก็ได้แชร์คอมไพเลอร์สกรีนมาดูคอมไพเลอร์สกรีนยังไงกันนะครับแปดมีเพื่อนข้างนะเรามาดูว่าเขียนจริงๆเป็นไงก็ไล่จากท็อปดาวน์กันนะก็ดู SM ก่อนเขียนออกมาในหน้าตาก็จะเหมือนกับสูตรโค้ดไปตัวนี้เป็นภาษา C ขึ้นคอมไพล์และรันได้ก็เดี๋ยวจะคอมไพล์และรันให้ดูด้วยนะครับเป็นต้นจาก SM นะก็เช็คเลยนะถ้าโทเค็นมันเป็น EOF ก็ return ไม่อย่างนั้นก็ callออฟโค้ดแล้วก็คอร์ออปเปอร์แอนด์แล้วคอร์เอฟเอ็มนะครับโอเคนะครับนะออปเปอร์แอนด์เดี๋ยวเราออฟโค้ดก่อนที่ติดค้างไว้เราบอกว่าออฟโค้ดนี่ต้องไปแมทช์นะเวลาเขียนเนี่ยผมก็แยกออกมาเลยว่าใช่ไม่ใช่นะถ้าไม่ใช่ก็รีเทิร์น0ไปเลยว่าไม่แมทช์ทั้ง4ตัวถ้าใช่ก็ไป call next token get token แล้วก็ return yes ตอนนี้มาดูว่ามีทางไหนบ้างตัวเช็คว่ามันใช่หรือเปล่าเราก็เช็ค token string เลยฮะของ token นั้นที่เราเรียกว่า lexeme ของมันก็เช็ค string ไปเลยว่าใช่ไหมนะครับอันนี้ยังไม่ใช่เป็นอัลกอริทึมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้วิธีเขียนเราก็อาจจะตามสไตล์ที่เราสะดวกบ้างนะนี่ก็เหมือนแมทช์นะครับ4อันนะก็คือแมทช์อันนี้ไหมหรือแมทช์อันนี้ไหมหรือแมทช์อันนี้ไหมหรือแมทช์อันนี้ไหมอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องออปเปอแรนด์นะครับออปเปอแรนด์ก็ call register เลยนะครับถ้าใช่ register ก็ไปเช็คโทเค็นตัวนี้เป็นค่าโทเค็นหรือว่า hash value ของมันนะ
ในสแกนเนี่ยผมรีเทิร์นค่า66สำหรับคอมม่าถ้าเป็นคอมม่าเราก็ get token ต่อแล้วก็ไป call ว่าตัวถัดไปก็เป็น number นะครับ register comma number ในกราม่านะถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ comma นะ if มันจะเป็น else ก็แปลว่ามันเป็น register หรือเฉยถ้าไม่ใช่ทั้งหมดเลยก็แปลว่ามันเป็น empty นะครับก็ return 1บาทสุดท้ายเราก็ต้องมา recognize ตัว registerregister ก็แค่หนึ่งเราเช็คก่อนว่าเป็น token register มั้ยเช็คตัวแรกว่าเป็น r นะก็ความจริงเราต้องเช็คว่าตัวหลังเป็นเลข0 1 3 1ด้วยนะครับใน pattern ตัวนี้ถ้าทางจะไม่ได้เช็คเอาละเราพอเห็นลักษณะการเขียน recursive descentparser นะให้เป็นโปรแกรมจริงๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโปรแกรมที่รันได้นะแล้วก็ compile นะครับก็ออกมาเสร็จนะแล้วเรา review หน่อยกัน review ออกนะมันก็จะ compile หลายไฟล์เหมือนกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะก็จะมี executable อันนี้เป็น application ที่เป็น console นะมาได้แล้วนะครับแล้วผมก็เปิด console มา console ก็อยู่ใน directory นะฮะ SM parser 2นะครับ compiler ตัวนี้นะ test ข้างในมีอะไรบ้างเราก็มาดูข้างในก็มีตัวที่เราเป็น executable ชื่อว่า ASM ที่เพิ่ง compile ไปแล้วก็มี input นะเราใช้ input มาดูสิ ASM.txt ก็ตามตัวอย่างในเว็บนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอแก้ไฟล์นิดหนึ่งเพราะอันนี้ใส่อันโนนออฟโค้ดไปตัวนี้เดี๋ยวออกก่อนนะอยู่ในเคสก็แก้ก่อนแล้วก็เซฟไว้ก็กลับมาที่คอนโซลใหม่คล้ายกันดูให้เป็นบอกโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นอินพุตที่ถูกต้องนะแล้วก็แซมเปิลมันนะก็คือ pass เนี่ย pass เราจะตอบแค่ yes no เพราะว่าเราไม่ได้สร้าง data structure หรอกนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็วิ่งไปทีละตัวพอ pass ได้ทีละตัวเราก็เอาพุตตัวที่ pass ได้ออกมาในตัวซ้ายก็ได้ yes ในที่นี้ก็คือตอบว่า yes นะก็เช่นเดิมนะถ้าอย่างผมต้องใส่ตัว unknown เข้าไปเป็น of course ตอนนี้ก็จะมี error นะครับเซฟไฟล์จ้ะนะคอยมาดูก่อนนะตอนนี้มี error อยู่นะแล้วก็ assemble แล้วก็ pass เนี่ยจะเห็นว่าพอ pass ได้แค่ตัว unknown มันก็มี error มันก็หยุดแล้วไปไม่ถึง end of input นะครับก็จะเห็นว่าวิธีเขียน parser ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนอกเหนือไปจากการที่แค่พาสได้นะผมยังมีตัวอย่างซึ่งจะสร้างไอ้พาสทรีด้วยนะตามลิงก์นี้นะครับผมกดเข้าดูเองแล้วก็จะทำให้ดูนะครับตอนนี้เราจะไม่ได้แสดงอันนี้นะฮะสำหรับคนที่จะไปเอาพุทเทศมีพาสทรีด้วยก็ลองอ่านตัวอย่างนี้เพิ่มเติมนะครับ